ากาศคุณทิพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.รุ่งทิพย์สวัสดีค่ะคุณเชยมาสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาคะในเวลานี้นะคะภาพของการลงทุนหลังจากที่เฟดมีมติออกมาดังนี้แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเวลานี้เรามองต่อไปข้างหน้าได้ยังไงคะเพราะว่าใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วอะค่ะค่ะตอนนี้เองนะคะราคาทองคำเองถือว่ามีการดีดตัวขึ้นมาในหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะดร.รุ่งทิพย์ขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,680 เหรียญได้ก็หลักๆเนี่ยมาจากตัวเลขของ GDP ไตรมาส 4 ด้วยที่ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ดังนั้นก็ยังเป็นไปได้ว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเองยังจะคงใช้ตัดสินใจใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะก็ดังนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นผลบวกกับตลาดทองคำเองก็ตามหรือว่าตลาดหุ้นเองก็ตามนะเพราะว่าก็ยังมีเงินไหลเข้ามาในตลาดของการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปเนี่ยค่ะเรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะขยับขึ้นต่อมีค่อนข้างมากนะเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานทั่วไปก็ยังเป็นภาพสนับสนุนของการขึ้นของราคาทองคำแต่ว่าการปรับขึ้นมารอบนี้เรายังแนะนำค่ะที่จุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะที่ระดับประมาณ 1,695 เหรียญหรือว่าถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยระดับประมาณสัก 24,000 บาทต่อบาททองคำสำหรับตัวทอง 96.5 ยังแนะนำนักลงทุนให้ระวังอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะดังนั้นในแง่ของการลงทุนจากนี้ไปจนถึงระยะสั้นก่อนใกล้ๆสุดจีนเราแนะนำว่าถ้าใกล้ๆแนวประมาณ 1,690 เหรียญจนถึง 24,000 เหรียญอาจจะขายทำกำไรไปก่อนแล้วนะคะแล้วรอการย่อตัวแล้วค่อยเข้าซื้อกลับอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณทิพาคะจะมีการปรับพอร์ตแล้วก็ถือทองคำไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับในปีนี้เองนะคะผลตอบแทนของทองคำเนี่ยเรามองว่าผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก 5% ได้นะคะสำหรับผลตอบแทนจากปีนี้เองดังนั้นเนี่ยการที่จะถือสัดส่วนในการลงทุนในตัวทองคำเองปีนี้อาจจะถือสัดส่วนเนี่ยน่าจะยังได้อยู่ที่ประมาณ 10-15% ค่ะในพอร์ตของการลงทุนทั้งหมดของนักลงทุนค่ะค่ะแต่ว่าราคาทองคำมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยในขณะนี้นะคะคุณดิพาประเมินดูนะคะว่าถ้าหากว่าแบงก์ชาติยังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงราคาของค่าเงินนะคะทองคำในบ้านเรานี่จะเป็นยังไงกันต่อค่ะค่ะก็น่าจะส่งผลกระทบกับในเรื่องของราคาทองคำในประเทศเช่นเดียวกันนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่เปิดต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่าเงินบาทเนี่ยถือว่ามีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากเลยนะคะขึ้นลงประมาณ10-20สตางค์ได้ดังนั้นก็จะส่งผลกับตัวราคาทองคำค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่ถึงแม้ว่าถ้าราคาทองคำต่างประเทศจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าราคาทองคำในประเทศอาจจะมีการปรับตัวลดลงค่ะค่ะถ้าเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นทองคำตอนนี้ในระยะใกล้ๆอะค่ะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะคะคือเรามองว่าความเสี่ยงของการลงทุนของสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนะคะมีไม่ต่างกันนะคะในตอนนี้แต่ว่าเรายังแนะนำนักลงทุนว่าลักษณะของการลงทุนที่ดีน่าจะเป็นการกระจายมากกว่าก็คือว่ามีสัดส่วนบางส่วนที่ลงทุนในตัวหุ้นเองแล้วก็บางส่วนลงทุนในการในตลาดทองคำเองเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยเพราะว่าอย่างบางครั้งเองเนี่ยการที่หุ้นขึ้นลงแรงๆแต่ตัวทองคำเองก็ปรับตัวไม่มากนักก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณทิพานวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดค่ะหลายคุณ